ซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมห้องประชุมจันทราอาคารรัฐสภาเกียรติกายเพื่อให้สามารถใช้สําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าได้เบื้องต้นก็มีการเสริมที่นั่งเพิ่มอีก150ที่นั่งจากเดิมที่มี350ที่นั่งและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการทดสอบระบบเสียงและระบบลงคะแนนเสมือนจริงทั้ง500ที่นั่งซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ขณะที่นายสรศักดิ์เพียเวศเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะก็ประชุมผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริษัทที่โนทยเอนจเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจํากัดมหาชนในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ที่ประชุมจันทรานั้นพร้อมสําหรับใช้งานแล้วการประชุมวุฒิสภาจะมีขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งทั้งระบบเสียงและระบบลงคะแนนก็มีความพร้อมอย่างเต็ม ที่ส่วนการประชุมสภาผู้แทนรนนาษฎรขณะนี้รัฐบาลได้ส่งร่างกฎหมายสําคัญเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมีการประชุมได้ในวันที่7สิงหาคมแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะเรื่องของระบบลงคะแนนที่จะเสียบบัตร350ที่นั่งถ้าเกิดว่าลงคะแนนพร้อมกันเนี่ยในเรื่องนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านบอกว่าถ้าเสียบบัตรพร้อมกันเครื่องจะขัดข้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็เลยมีการเสนอคะ่ะว่าให้มีการลงคะแนนสองรอบเพราะจําเป็นต้องบันทึกว่าใครลงคะแนนอย่างไรตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดแต่การดําเนินการจะได้ผลอย่างไรต้องมีการหาหรือกันอีกครั้งและหลังจากนี้ก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดคะ่ะ